รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu Miu X Blue Power เอกสิทธิ์แห่งความสุขที่อยู่รอบตัวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนครบธงชาติแบบนี้ได้เวลามาเติมความรู้เรื่องสุขภาพกับรายการ Dr. Smith แล้วนะครับและวันนี้แน่นอนยังอยู่กับน้องแพรพิมพ์ณดาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการศัลยกรรมเจาะลึกไปที่เรื่องของการเสริมจมูกเลยย้อนนิดนึงค่ะพี่โอ๊ะมันมีเรื่องนึงที่หนูน่ะสงสัยคำว่าศัลยกรรมพลาสติกเนี่ยขอบเขตหรือสิ่งที่แบบมันคืออะไรใช่ไหมทำไมมันถึงชื่ออย่างนี้จริงๆคำว่าพลาสติกมันมีรากศัพท์ของมันนะครับมันแปลว่าการสร้างรูปร่างต่างๆจริงๆวิชานี้มันเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขความผิดปกติเช่นทหารไปรบมาเกิดความพิการต่างๆของใบหน้าแพทย์กลุ่มนี้เป็นคนแก้นะให้เขาเหมือนเดิมให้มันใช้งานได้ดีขึ้นหรือรวมไปถึงเด็กๆที่แบบปากแหว่งเพดานโวมีความผิดปกติของใบหน้าต่างๆคุณหมอกลุ่มนี้แหละเขาจะเป็นคนแก้ให้และยังรวมไปถึงพวกโรคที่เกิดจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลต่างๆอะไรเงี้ยศัลยกรรมเพื่อความงามเนี่ยมันเป็นการต่อยอดออกมาเป็นส่วนเล็กๆในแผนกนี้เท่านั้นเองตอนนี้มีศัลยแพทย์เนี่ยรอให้คำตอบกับพวกเราอยู่นะครับเรื่องใดกับการเสริมจมูกนี่แหละว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับศัลยกรรมเนี่ยมันแปลว่าการผ่าตัดจมูกก็คืออวัยวะหนึ่งแปลว่าอะไรก็ตามที่คือการผ่าตัดจมูกทีนี้ปัญหามันคือเราผ่าตัดจมูกเพื่ออะไรมันก็มีตั้งแต่ที่ว่าคนไข้คนนึงอาจจะจมูกผิดรูปไปเลยหรือว่าจมูกเกิดอุบัติเหตุมาหรือว่าเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่สาเหตุแล้วเอมของการผ่าตัดนั้นคืออะไรบางคนอาจจะต้องรื้อโครงสร้างทั้งหมดถูกไหมครับบางคนอาจจะสร้างจมูกใหม่ขึ้นมาทั้งหมดแต่ที่เรานิยมทำกันเยอะๆก็คือการผ่าตัดเพื่อความงามนี่การผ่าตัดเพื่อความงามเราก็ต้องมาดูอีกว่าเราจะผ่าตัดแบบไหนการผ่าตัดเพื่อความงามมันก็มีการแยกตั้งแต่ที่ว่าต้นทุนมายังไงเราคิดง่ายๆว่า1บวก1เท่ากับ2คิดง่ายๆก่อน1แรกคือต้นทุนของคนไข้เป็นยังไงมีการเสียที่โครงสร้างที่ผิวหนังหรือว่าอย่างอื่นไหมถูกไหมครับจมูกมีอะไรมากกว่านั้นอันที่2คือ1ที่2คือสิ่งที่เราจะเสริมเข้าไปอาจจะเป็นซิลิโคนเป็นฟิลเลอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีอยู่ในตลาดณปัจจุบันนี้2คือสิ่งที่เราได้ออกมาเพราะฉะนั้นการพิจารณาว่าจะทำแบบไหนทำยังไงมันก็ต้องพิจารณาทั้ง3อย่างคือสิ่งที่เขามีมาสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปและผลที่มันออกมาได้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่นำข้อมูลดีๆมาฝากให้กับพวกเราในวันนี้นะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอแนะนำเคล็ดลับดีๆในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดละกันอันที่1คืออันนี้เบสิกเลยรักษาร่างกายให้แข็งแรงตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าจะผ่าตัดอะไรก็ตามก็ต้องฟิตประมาณนึงนะอันที่2คือถ้าเรามีโรคประจำตัวอะไรโดยเฉพาะโรคติดต่อเช่นตับอักเสบหรือโรคไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรต่างๆเนี่ยต้องแจ้งโรคประจำตัวและยาประจำตัวที่ทานอยู่อีกอันนึงสำคัญมากนะครับคืองดสูบบุหรี่อันนั้นเราแนะนำเลยว่างดอย่างน้อย4สัปดาห์เลยอันดับต่อไปก็คือการดื่มสุรานั่นเองก็ควรจะงดเว้นอย่างน้อย1คืนนะก่อนผ่าตัดนะครับว่ามีผลต่อเลือดป่ะคะใช่หลังจากผ่าในประมาณ1สัปดาห์นะครับอย่าพึ่งนะครับอีกอันนึงเลยนะที่หลายๆคนหลุดนะครับคือยาประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหยุดไหลของเลือดนะครับเช่นแอสไพรินหยุดไปก่อนเลยอย่างน้อย2อาทิตย์นะครับวิตามินมีผลนะครับบางอย่างวิตามิน E ที่ปริมาณสูงมากๆน้ำมันปลาสารสกัดจากกระเทียมชาเขียวนะครับแปะกล้วยนะครับที่เรากินกันปกติเนี่ยค่ะพวกนี้ถ้าขนาดสูงๆเนี่ยมันทำให้เลือดในหยุดไหลได้ช้าแล้วก็วันที่จะมาทำศัลยกรรมนะครับไม่ต้องทาอะไรมาเลยเครื่องสำอางล้างหน้าให้สะอาดที่สุดวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ทางช่องวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ